ูน้ำบางแก้วที่ปี2554มีข่าวว่าเขื่อนแตกไม่กี่ไม่นานน้ำก็ทะลักท่วมบริเวณลำแม่น้ำลพบุรีแล้วก็เข้าไปนิคมอุตสาหกรรมทหารรัตนนครดูน้ำบางแก้วจะอยู่ใกล้กับพระตาลจิตช่อจะมีคลองบางแก้วที่จะเชื่อมต่อรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะระบายลงไปสู่แม่น้ำลพบุรีไปจนถึงคลองบางพระครูซึ่งส่วนนั้นคลองในส่วนนั้นจะมีประตูน้ำที่รับน้ำมาจากแม่น้ำป่าสักเส้นทางน้ำตอนนี้ปริมาณน้ำเจ้าพระยาจริงๆแล้วก็น่าจะมาจากการระบายจากเขื่อนชัยนาทหรือว่าเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็รับน้ำมาจากแม่จากสองเขื่อนขนาดใหญ่คือเขื่อนภูมิพลที่อยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากกับเขื่อนเศรษฐกิจที่อยู่อำเภอท่าปลาจังหวัดประดิษฐ์เขื่อนภูมิพลจะรับจะเป็นเขื่อนที่อยู่ในแม่น้ำแม่น้ำปิงที่มาจากเชียงใหม่ดอยเต่าแล้วก็ผ่านมาทางจังหวัดตากแล้วมาพบกับแม่น้ำที่มาจากแม่น้ำน่านแม่น้ำวังแม่น้ำยมโดยแม่น้ำน่านจะมีเขื่อนเศรษฐกิจเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่ปีนี้ทั้งสองเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 50-60% ของเขื่อนโดยที่เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 6,000-6,500 ลูกบาทละ 1,500ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่เขื่อนเศรษฐกิจจะมีอยู่ประมาณ 3,500-4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุประมาณ 7,000-8,000 ลูกบาศก์ 7,000-8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร